วันนี้เป็นวันเปิดแบรนด์เนี่ยเป็นทางการเป็นยังไงบ้างก็จริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นงานเปิดแบรนด์เป็นทางการนะคะเพราะจริงๆแบรนด์นิชาเราก็มีแฟชั่นโชว์มาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของแบรนด์ก็ว่าได้กับแฟชั่นโชว์วันนี้เป็นยังไงบ้างอยากพูดถึงแบรนด์เวย์ถ้าถามแกล้งนำแบบแกล้งนำแบบนำแบบตุ้นเต้นเลยเวทลูกเป็นลูกก็คือถ้าพูดตรงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆค่ะทั้งทีมงานแล้วก็พี่ๆนักแสดงนางแบบทุกคนอะไรเงี้ยที่มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆคือทุกคนเขาก็เต็มที่มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่อาร์ตอารยาด้วยแล้วก็ป้าตือด้วยจริงๆค่ะก็คือรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กเขาที่ตอนนี้ฟังทุกคนก็บอกว่าชอบวันนี้มาในคอนเซปต์อะไรครับวันนี้เรามาใน Tropical City ก็คือเป็น Construction บวกกับ Organic ที่มันเป็นปรินท์ทออะไรเงี้ยต่างๆค่ะก็คือผ้าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นผ้าธรรมชาติ 90% 5ปีแล้วการเติบโตของแบรนด์เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็ยังพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นทุกๆครั้งค่ะคุณอนันดาเป็นกำลังไอ้ผมตื่นเต้นตาเป็นกำลังใจยังไงบ้างครับตรงนี้ข้างนี้เป็นส่วนกำลังใจของการจัดงานหรือว่าไงฮะก็ถ้าพูดถึงนี่เป็นแฟชั่นโชว์ที่เป็นอะไรนะเป็นแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ครั้งแรกครั้งแรกที่เป็นโชว์เดี่ยวใช่ไหมจัดแบรนด์เองค่ะก็เลยเราก็รู้สึกมันเป็นวันสำคัญเราก็ต้องมาซัพพอร์ตอยู่แล้วฮะไม่ซัพพอร์ตก็ถูกเชื่อนะครับแต่มีส่วนช่วยยังไงบ้างออกไอเดียหรือยังคือจริงๆก็เหมือนอย่างเมื่อกี้นี้ที่เขาพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาก็จะมาแบบเหมือนมาทัวร์ให้ฟังว่าแบบรู้สึกไงบ้างกับคอนเซ็ปต์นี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กไหมถ้าเราจะสื่อสารตรงนี้ออกไปอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คอลเลคชันนี้ต้องยอมรับเลยผมว่ามันลงตัวมากเพราะรอบแรกที่นัทเขาทำที่ L Fashion Week อะคืออันนั้นอะหรูหรากว่าแต่เรากลับรู้สึกว่าอันนี้ใส่ได้ง่ายกว่าเพราะนั้นมันแบบแหวกทุกมุมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยทำเอามันครับแต่ก็อันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองที่เรียนรู้มาทั้งหมด5ปีมานำปรับมาใช้พยายามพัฒนาให้ผู้หญิงใส่ได้จริงอย่างวันนี้แบบว่าออกสื่อคู่ไปทางการตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเตรียมไม่ค่ะเตรียมไม่กันเลยแกเตรียมอะไรนี่เขาจะถามผมตลอดเลยว่าแบบต้องตอบยังไงต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยต้องแบบให้ just เป็นตัวเองเนี่ยนันดาแนะนำไหมคะแนะนำไหมวันนี้ก็มีแค่บอกง่ายๆแหละคืออ่ะเราเข้าใจว่าเราอยู่กับสื่อมาแบบหลายปีใช่ไหมเราจะคุ้นกับตรงนี้แล้วง่ายสุดก็บอกว่าเป็นตัวเองอย่าพยายามที่จะแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเพราะว่าคนทางบ้านเขาจับได้เมื่อไหร่เขาเริ่มแบบอ๋อฉันรู้สึกว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนทางบ้านก็จะรู้ว่าแบบน้องนัทเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีค่ะเขินไหมคะเขินไหมคือตอนนี้ก็พูดถึงพี่นันดาเป็นผู้ชายไงบ้างสำหรับเราอย่างเงี้ยที่คุณ perfect ฮะอันนั้นตัดนี่เขาตื่นเต้นไงก็เลยต้องตอบแทนก็คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาคอยแนะนำทั้งแบบหลายๆอย่างทั้งวิธีการคิดในระบบการทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นสิ่งดีๆอย่างเรามาเป็นแฟนนันดาเราหนักใจเลยไหมครับหนักใจอะไรไหมหรอบอกความจริงได้ก็เรื่องที่ผมเคยว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานนะเราคุ้นชินกับการที่เราอยู่ต่อหน้าสื่อแล้วช่วงตอนคบกันแรกๆก็คุยกันว่าแบบมันคงต้องมีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าแบบโอ้ยได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็บอกว่ามันมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ตอนที่มันได้มีข่าวก็ยอมรับก็ตกใจกันนิดนึงเราก็ต้องคุยกันว่าแบบอย่าไปคิดมากเลยนะแล้วก็แค่เป็นตัวเองนะซึ่งพอทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็เริ่มคุ้นขึ้นนะปรับตัวได้ไหมครับแม่เขาอาจจะเริ่มเปิดมากคือพูดตรงๆว่าจริงๆนะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังนะเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เป็นมีคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆนะก็เจอพบปะพี่ๆสื่อมวลชนบ้างแต่เป็นส่วนใหญ่สายแฟชั่นก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนิดนึงที่อาจจะตอบเรื่องส่วนตัวอะไรเนี่ยก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าจะแบบไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเรากดดันไหมคะคนจับตามองก็เป็นแฟนกันพวกเมื่อกี้พี่พูดอะไรล่ะคะกดดันไหมแฟนเราทำกดดันว่า
ปอกเข้าไปสีแบบง่ายมากสบายเป็นแฟนอะไรไม่ง่ายแต่พอโดนแบบถามอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบถามว่าตอนนี้รู้สึกกดดันไหมก็ตอนนี้รู้สึกแต่ถามว่าเป็นแฟนอันดากดดันไหมไม่ก็ไม่สังเกตเมื่อกี้นี้เรายืนกันอยู่นั่นสิน้องถึงไม่ถึงน้องไม่ตกแล้วเดินข้างหน่อยน้องถึงไม่ตกแล้วต้องนั่งผมยุ่งไม่ได้ก็กดดันแต่ว่าผ่านมาได้ก็คือจริงๆถ้าถามนัดเองนัดเองก็นัดก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นคนในวงการตรงนี้นัดรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งยังไงก็จะต้องเจอที่ทราบกันแล้วมาถามอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาคือนัทรู้สึกว่านัทไม่เคยติดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วนายก็แต่นัทรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องลงรูปคู่กันหรืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็คือคบกันเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าอาจจะโดนโฟกัสขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเห็นช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้อนันดาค่อนข้างที่จะเซฟหนักพอสมควรไม่ได้อยากที่จะแบบให้เข้ามาคือก็อย่างว่าวันนี้มันเรารู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็หนีไม่รอดแล้วก็เราไม่ได้ปิดอะไรไว้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเปิดในเวลาเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็มีแบรนด์ของเขาซึ่งถ้าเขาจะเป็นที่รู้จักเพราะว่าเป็นแฟนผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่แล้วก็ใหม่ๆถึงในเชิงของแบรนด์นะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็เอาเท่าที่จำเป็นดีกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ยังไงเราก็ต้องมาซัพพอร์ตเราก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ใช้โอกาสของนัดเขาเนี่ยงานนัดเนี่ยที่จะแบบอ่ะก็เนี่ยแหละฮะก็นี่คือเราสองคนแบบปกติฮะก็คือไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นพิเศษงานแฟนผมเป็นดีไซเนอร์จัดงานแฟชั่นโชว์ผมก็มาซัพพอร์ตอย่างที่เขาควรต้องทำกันอยู่แล้วครับเป็นการเริ่มวางรากฐานการแบบโปรทีนคู่แบบด้วยการมาแฟชั่นโชว์ไม่คือเรื่องอนาคตก็คือส่วนอนาคตเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็ผมก็ต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นส่วนของอนาคตไปแล้วจริงๆเรามีคิดจะออกแบบเสื้อผ้าให้เขาบ้างไหมครับนี่ไงนี่ชุดนี้ชุดนี้เขาทำให้ผมนะคือปกติเราไม่ทำชุดผู้ชายใช่น่าจะเป็นชุดแรกเลยเนี่ยชุดมาครับไม่หรือที่คุยกันมาเยอะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมต้องเอาไปแบบขึ้นหิ้งเลยนะทำไมไม่ให้พี่นันดาเดินชุดไปเลยครับอย่าเลยคือนัดอยากแยกระหว่างเรื่องง่ายกับเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถามนะตรงๆคือพี่ก็เห็นว่านัดและก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำโชว์มากๆก็อยากจะให้แบบโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าแต่ถามว่าเรื่องชุดเขาอ่ะคือเขาเคยรีเควสต์แต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่คือทำไม่ทันปีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องทำให้เดี๋ยวโดนงอนจริงๆเราต้องดีไซน์ยังไงบ้างสำหรับคาแรคเตอร์ของเขาใส่อะไรก็ได้เนาะใส่อะไรก็ได้ตลอดแล้วโมเมนต์ที่เห็นครั้งแรกเป็นยังไงพี่ออกมาคือด้วยทรงอ่ะเราคุยกันแล้วว่าอยากได้ชุดหมีอยู่แล้วแล้วก็คือตัวแพทเทิร์นอ่ะชุดอ่ะเราคุยกันจากคอนเซ็ปต์ที่ผมมีแต่เขาก็เอาผ้ามาโชว์ผมอีกทีหนึ่งว่าเราจะขอใช้ผ้าอย่างนี้แล้วก็มีแบบตัดด้วยปกยีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชอบมากมันแบบสไตล์มากคือคิดไกด์ไลน์ให้หมดแล้วก็เปิดแบรนด์ใหม่สำหรับผู้ชายพี่นันดาเลยให้พี่นันดาเปิดให้ผมเลยเหรอเปิดเพื่อแบบตัดเสื้อผ้าให้ผมคนเดียวสำหรับผู้ชายแค่นี้ก็ล้นตัวอยู่แล้วถือว่า2ปีถือที่ผ่านมา2ปีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆกับการใช้ชีวิตกันค่ะแฮปปี้ใช่ไหมครับเป็นแฟนนันดา2ปีที่ผ่านมาพี่เขาก็ดีกันแหละโอ้โอเคนะแค่ถามว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้โอเคครับขอบคุณครับนั่นหนึ่งเลย